ี่ยอาศัยมุมนะส่วนหนึ่งของวัดจะทำจิ้มจุ่มสูตรเด็ดว้าวคุณชอบไหมจิ้มจุ่มอะสูตรไข่ก็สูตรมันนะจริงๆแต่สูตรของฉันนะเลิศเลิศถ้ามีใครเขาถามนะว่าจิ้มจุ่มตำรับนี้เครื่องปรุงแล้วก็สูตรควรจะเรียกชื่อว่าอะไรสูตรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกผงมาล่าผงมาล่าลูกตายสีสันเลิศว้าวเวลาจะปรุงรสฉันก็จะบอกกับคุณนะฉันไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะจะแนะนำคุณอ้อนต้นสุวรรณปลาปรุงรสใช้ขวดนี้ขวดเดียวจริงๆว้าวฟ้าสีเขียวเนี่ยกลิ่นหอมนะนงนงแบบที่ทุกคนชอบและที่สำคัญไม่ต้องกลัวนะมันไม่ได้เค็มว้าวชิมสิเพื่อความมั่นใจอร่อยอ่ะจิ้มจุ่มมาล่าสูตรใส่น้ำปลาน้ำปลาอ่อนต้นสวรรค์ที่อาจารย์ใช้ทำจิ้มจุ่มมาล่าวันนี้ซอว่าอย่างเรากินได้สบายใจเลยนะเพราะโซเดียมต่ำแคลเซียมก็สูงหมักด้วยวิธีธรรมชาตินะเขาบอกว่าหมักนานถึง18เดือนเนี่ยด้วยสูตรตำรับแบบโบราณโบราณนอกจากนำมาทำจิ้มจุ่มแล้วนะยังสามารถมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูทีเดียวที่สำคัญยังได้มีโอกาสสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาอ่อนต้นสวรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้อีกด้วยนะครับ